วิธีการบรรเทาอาการโรคกระเพาะอาหารให้หยุดทรมานภายในไม่กี่วันครับสำหรับใครที่มีแผลในกระเพาะอาหารหรือกระเพาะอาหารอักเสบมีอาการคลื่นไส้อาเจียนเวียนหัวขอแนะนำวิธีการเหล่านี้นะครับสามารถช่วยบรรเทาอาการแผลในกระเพาะอาหารหรืออาการวิงเวียนได้1ครับอันดับแรกรับประทานอาหารอ่อนจะสามารถช่วยบรรเทาอาการระคายเคืองในกระเพาะอาหารได้2. ไม่ควรรับประทานอาหารหมักดองหรืออาหารที่มีรสชาติจัดจ้านจนเกินไปเพราะสามารถทำให้กระเพาะอาหารของคุณนั้นระคายเคืองและเกิดอาการอักเสบได้เช่นเดียวกัน 3. พยายามดื่มน้ำให้มากๆครับการดื่มน้ำนั้นจะสามารถช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นและสามารถช่วยบรรเทาอาการระคายเคืองของกระเพาะอาหารได้4. อันนี้ถือว่าเป็นผลไม้ตัวช่วยที่สำคัญครับกล้วยไม่ว่าจะเป็นกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมกล้วยไข่กล้วยแขกให้คุณรับประทานอย่างสม่ำเสมอนะครับถ้าหากเป็นไปได้รับประทานก่อนอาหารทุกมื้อก็จะดีมากเพราะสามารถช่วยเคลือบกระเพาะได้5. พยายามพักผ่อนให้เพียงพอครับการพักผ่อนให้มากยิ่งขึ้นมันจะสามารถช่วยทำให้อาการระคายของคุณนั้นลดน้อยลงได้และสามารถทำให้แผลในกระเพาะอาหารหายไวมากยิ่งขึ้นภายใน 2-3 วันข้อมูลเหล่านี้ผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพครับฝากกดติดตามผลงานด้วยนะครับขอบคุณมากครับ